เรื่องของข้าวค่ะช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าข้าวในสต็อกรวมถึงข้าวที่ราคาส่งออกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0ถึง18,000บาทแต่ว่าแน่นอนค่ะหลายคนก็มองว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยข้าวไทยมีราคาที่สูงมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาก็เลยมองว่านี่แหละเป็นโอกาสนะคะที่เราจะระบายข้าวในสต็อกที่เหลืออยู่แล้วก็เข้าสู่อุตสาหการรมโดยที่ไม่กระทบกับราคาตลาดในประเทศด้วยค่ะโดยนางสาวชุติมาบุญยประภาสัสสรรัฐมนตรีช่วยว่า การกระสงพาณิชย์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์ข้าวไทยในตอนนี้นะคะบอกว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องละทั้งในส่วนของข้าวขาวแล้วก็ข้าวหอมมะลิราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ตละ17,000 0 0ถึง18,000บาทตอนนี้ผลผลิตข้าวนาปรางปีนี้ก็จะทยอยออกสู่ตลาดอีกในช่วงของเดือนเมษายน ราคาข้าวที่จะออกมาเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ6-7ล้านตันข้าวเปลือกใกล้เคียงกับปริมาณการผลิตเมื่อปีก่อนส่วนคุณภาพข้าวค่ะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลักซึ่งอากาศช่วงนี้ค่ะแน่นอนค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กังวลว่าอาจจะกระทบต่อคุณภาพของข้าวได้เช่นเดียวกันในขณะที่เรื่องของการระบายข้าวที่เหลือในสต็อกของรัฐบาลหลังจากว่าช่วงนี้นะมีกระแสข่าวบอกว่าเขาจะมีการเปิดระบายข้าวในช่วงเดือนมีนาคมหรือเปล่านั้นก็ มีการตอบกันว่าก็ขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวนะคะจะเป็นผู้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม,มช่วงไหนล่ะที่จะเหมาะสมในการระบายแต่ก็เห็นว่าข้าวที่เหลือในสต๊อกของรัฐบาลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นข้าวที่ประมูลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดประมาณ2ล้านตันด้วยกันไม่น่าจะมีผลกระทบกดดันราคาข้าวเพื่อการบริโภคของเกษตรกรเพราะว่าถือว่าเป็นคนละส่วนกัน ในขณะที่การดูแลไม่ให้ข้าวที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนะข้ามาปะปนกับข้าวเพื่อการบริโภคนะคะก็ไม่ได้มีการสั่งการให้ทางองค์การคลังสินค้ามีการดูแลเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดแล้วด้วยค่ะ,คะ